สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคนไทยงงป้ายร้านอาหารไทยในต่างประเทศอ่านยังไงก็ไม่เข้าใจก่อนมีคนเฉลยกลายเป็นภาพไวรัลที่ได้รับความสนใจในโลกออนไลน์หลังจากที่สาวคนหนึ่งได้โพสต์ภาพในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคเห็นป้ายร้านอาหารไทยในต่างประเทศที่มีทั้งตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งที่เจ้าตัวงงคือภาษาไทยบนป้ายอ่านว่าอะไรโดยร้านดังกล่าวเขียนชื่อภาษาอังกฤษว่าสตรีทแต่คำที่เขียนเป็นภาษาไทยกับสะกดด้วยตัวอักษรรอเรือททหารรอลิงสระเอสระอีซึ่งไม่สามารถอ่านได้และไม่มีความหมายในภาษาไทยทำให้หลายคนงงว่าร้านต้องการสื่อถึงอะไรกันแน่ก่อนที่ต่อมาได้มีคนเฉลยว่าคำว่ารอเรือททหารรอลิงสระเอสระอีเป็นการเล่นตัวพยัญชนะโดยการเอาตัวพยัญชนะไทยมาเขียนแทนพยัญชนะอังกฤษให้เป็นคำภาษาอังกฤษคือรอเรือเท่ากับตัวทีททหารเท่ากับตัวเอสรอลิงเท่ากับเอและสระเอสระอีเท่ากับไอเมื่ออ่านแล้วจะได้คำว่าไทยและเมื่อรวมกับชื่อร้านก็จะเป็นสตรีทไทยหรือที่แปลว่าร้านอาหารสตรีทฟู้ดของไทยด้วยคนต่างชาติที่ไม่รู้จักพยัญชนะของไทยจะมองว่ากลุ่มตัวอักษรดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษและอ่านเข้าใจได้แต่คนไทยที่รู้พยัญชนะไทยอยู่แล้วสมองจะสั่งให้อ่านเป็นภาษาไทยและจะอ่านไม่ออกซึ่งก็มีคนแนะนำว่าให้หลีตาอ่านจะเห็นคำว่าไทยได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังมีคนสังเกตคำว่าสตรีทได้ใช้รูปรถเข็นขายอาหารแทนตัว E ตำแหน่งที่2ซึ่งออกแบบให้มีจั่วลักษณะคล้ายตัว A ทำให้สามารถอ่านอังกฤษ3ตัวสุดท้ายได้คำว่า eat ที่แปลว่ากินนั่นเองขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ